ครับกับเข้าสู่ Missing Impression นะครับอยู่กับพี่ปังครับครับผมกูต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่รับมาผมไม่ได้เล่นดนตรีแบบนี้ตั้งนานแล้วครับครับดูจากเล่นก็คงรู้ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วไม่พี่ก็ยังมีลีลาครับก็มีแต่ลีลาครับเล่นมั่วแล้วก็ผิดโอ้ไม่พี่ไม่ครับไม่จะบอกคุณผู้ชมว่าใครเป็นนักดนตรีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผิดด้วยต้องฝึกต้องซ้อมนะครับไม่ค่อยได้ซ้อมเหมือนกันแหมพี่ปังช่วงนี้งานเยอะเยอะครับผมวิ่งรอบเลยพี่ครับหญ้าแล้วก็มีคุยขยะกับรองเท้าผมจริงคนชอบพูดเล่นเองครับครับผมต้องขอบคุณนักดนตรีเมื่อกี้นะครับผมมือเบสก็ได้เอครับใช่ครับนะครับผมแล้วก็มือกลองน้องนัทใช่ฮะมือแซกซ์น้องเป้ครับพี่ปังช่วงนี้งานเยอะไหมพี่ก็พอได้พอดเนี่ยเจอตามทีวีนี่แบบโหขอครับพี่ออกไงขอออกกับพี่ครับผมได้ด้วยเหรอพี่บางทีเสียตังค์รายการเนี่ยรายการแรกเฮียให้ตังค์เลยโอ้โหเชื่อเลยโอ้โหไอ้โคตรมีสาระเลยไอ้รายการที่ดีว่ะแน่เชิญผมมาหน้าแล้วอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมถามจริงอยากรู้อะไรเหรอครับพี่แบบไหนอินไซต์ได้ไหมอินไซต์ได้โอ้โหเอาไซต์อินไซต์ได้หมดเลยลำไส้ใหญ่อะไรนี่ก็ได้กับอินไซต์ขนาดไหนอยากรู้เลยถามได้หมดตอนนี้ไหวไหมเอาหวยงวดนี้ไหมได้พี่โอ้โหได้จะไม่ได้จะพี่จะใบ้จริงครับพี่เอ้าพอได้ครับพี่มายังไงพี่เลขพี่จะให้ใบ้ไหมล่ะเอางั้นเนี่ยพี่เราออกทีวีกันได้ไหมครับไม่เป็นไรก็ใบ้ได้ใบ้ได้เอาใบ้เลยครับพี่มาเนี่ยสบายไปตีเอาเองใบครับครับถ้าเชิญมาโอเคผมรู้ในใจมันขึ้นมาในหัวมันคิดนี่น่าเชิญมาโอ้ไปไม่ถูกเลยครับถามอะไรเราจะถามอะไรเราเออดนตรีพี่คุยเรื่องดนตรีคุยเรื่องดนตรีเอาพี่ปังลองเล่าแบบตั้งแต่สมัยแบบวัยรุ่นเล่นดนตรีมายังไงพี่กีตาร์เป็นครั้งแรกในชีวิตแปดขวบเพราะอะไรพี่จึงเล่นเป็นก็อยากยืดหญิงไงอยากอวดผู้หญิงนี้แล้วเห็นพี่ชายเขาเล่นครับแล้วก็เล่นพี่ชายพี่ปังเล่นกีตาร์มาก่อนใช่เห็นเล่นแล้วก็ไปแบบถามเขาก็เล่นเล่นไปสักแป๊บนึงอยากตีกลองว่ะก็มาสัก11-12ก็ไปตีกลองแทนคราวนี้ตีกลองมายาวเลยตีกลองเลยพี่ครับจนกระทั่งสักพอเริ่มสักอายุ10วัยรุ่นละ16 17เพื่อนเขาก็แบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันครับแล้วแบบก็มีสาวๆฟังมาชอบเราก็เคาะโต๊ะโคตรเสียวเลยเสียวมากก็ไม่เอาดีกว่านะกลับไปเล่นกีตาร์เหมือนเดิมครับผมวัตถุประสงค์เดียวก็ไม่มีอะไรผู้หญิงครับก็มีไม่ติดจริงกองมันก็เท่อะพี่เนาะมันตีไม่ได้อยู่ดีๆไปตียังไงเขาไปเล่นกันไงอ๋อแบบสมัยก่อนมันไม่มีไอ้คาฮอนไม่มีโปรดักชั่นอะไรแบบนี้ไงเคาะโต๊ะอะไรงี้เออก็เท่ได้นั่งม้าหินไม่โอ้โหเขาประบองนี่ไม่ได้เลยเออเลยกลับมาเล่นกีตาร์เหมือนเดิมแล้วฝึกแบบเมื่อก่อนเล่นไงพี่หัดเองหรือฝึกหรือแบบอะไรหัดเองแล้วก็โชคดีมีเพื่อนเก่งเนี่ยมีพี่โดมแบบพี่โดมไฮโยโดมนี่อ๋อครับครับรุ่นเดียวกับพี่เลยนะครับรุ่นเดียวกันเดียวก็ครับเขาก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ศิลปากรครับระยะตอนหลังเล่นลูกศิษย์ออกเลยหมายถึงเล่นไปกับลูกศิษย์ไงครับครับใช่ครับครับก็เลยไม่ได้ก็เลยลาออกไปจริงเหรอครับพี่เขาลาออกเรื่องจริงไปไหนเหรอครับพี่เขาถูกไล่ลงลาออกครับลาออกคุณโดมลาออกมีเยอะเลยนะครับตอนนั้นพี่สาธิตจุฬาพี่นะครับผมใช่ไหมฮะรุ่นตามไม่น่านี่ไม่น่าเรียนหนังสือด้วยซ้ำรุ่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับโอ้เพื่อนๆพี่ก็เก่งๆกันทั้งนั้นนะฮะมีพี่ X นะพี่ X ผมรู้จัก X ไหนพี่ X นักบินครับเอาสุวิพัฒน์รู้จักใช่ครับรู้จักรู้จักรู้จักกับเฮียคนนั้นด้วยรู้จักครับพี่โอ้ยคนสนิทกันเลยรู้จักแต่ละคนเฮียสุวิพัฒน์เนี่ยครับครับมีแต่คนดีพี่สังไงครับพี่สังใช่ครับเติมกอล์ฟด้วยกันก็เติมกอล์ฟด้วยกันครับดีมากเลยครับพี่ดีมากเลยครับหลุมละหลุมละพันครับผมคนดีอ๋อหลายคนก็สังคมสายนี้เหมือนกันนิดหน่อยพี่ครับอ๋อมันก็ช่วมกันเลยเหรอเอ้ยคุณเป็นคนดีดูตอนแรกไม่รู้ดีครับพี่ดีครับผมหมายถึงคุณนี่ก็ชัวเหมือนกันชัวครับพี่ชัวคุณนี่แน่นอนมากเลยไม่พี่เดี๋ยวพูดถึงนะเมื่อกี้คุณโดมสมัยก่อนเนี่ยช่วยแบบเขาเล่นดนตรีผมก็ไปเล่นก็เขาก็สอนผมเล่นมาแล้วก็มีคุณตุ้ยวิทูลสมบูรณ์นี่เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่โตนะแล้วก็เล่นเป็นนักพิโนแล้วก็เล่นกับเขา
แล้วก็มีมาริโต้มือกลองฟิลิปปินส์ครับวงผมมันเป็นวงแรกที่มาริโต้เล่นด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาตั้งอายุน้อยอยู่ตอนนั้นมาริโต้ที่ลูกของลูกชายป๋าแมนนิ่งผมมาไปเรียนกีตาร์กับป๋าแมนผมไม่อยากบอกอายสงสารป๋าแมนนิ่งแต่สมัยก่อนเนี่ยเล่นแล้วก็ฝึกไปเรียนกีตาร์ป๋าแมนนิ่งแล้วก็เล่นเนี่ยเล่นทีมแรกในชีวิตที่เล่นเป็นวงเลยนี่นะครับไม่นับเล่นอะคูสติก 2-3 ชิ้นอะไรมาก่อนนี้นะมันก็เนี่ยวงเนี้ยก็คือพี่โดมพี่ลิโต้ลิโต้แล้วก็พี่ตุ้ยเนี่ยตุ้ยวิทูลแล้วก็มีนักร้องชื่อน้าอ้วนน้าอ้วนเลยชื่อชาติธำรงตั้งตรงจิตตอนนี้ยังมีชีวิตไหมครับยังมีอยู่ครับผมเขาจะว่าเขาตายหายยังเขาอยู่ครับเขายังอยู่ครับผมโอ้พี่เรียกเขาน้าดังเขาต้องอายุเยอะเลยครับตอนนั้นสมัยนั้นอะแม่งแก่เลยนะครับไม่ใช่แก่เลยเป็นคนแต่ว่าเขายังดูวัยรุ่นอยู่น้าอ้วนเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อสุเมธแอนเดอร์ปังอ๋อมีคุณอุปการถูกมีประโยชน์ฮะมากเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใครถามก็งงอะไรไม่สมเนี่ยเราต้องแอนเดอร์ปังครับงงมากมาจากไหนพี่แอนเดอร์ปังเนี่ยทำไมต้องเดอร์ปังพี่แต่มันฟังแล้วแบบมันแคชชี่มันแป๊ะเลยมันเตะเฮ้ยทันทีใช่ป่ะมันประหลาดไงไม่สุเมธแอนประกาศิษย์อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยสุเมธเขาชื่อโหนกแล้วก็พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดอ่ะเบิร์ดกับฮาร์ดตอนนั้นเป็นดูโอที่เราเบิร์ดกับฮาร์ดดูดีฮะเบอร์กาฮาดูดีโหนกกับปังไม่ได้ป่ะไม่ได้ฟังแปลกๆนะก็เลยเป็นซูเมธแอนด์โอเคครับผมนี่ผมกับท่านผู้ชมเพิ่งจะรู้วันนี้นะครับว่าซูเมธเดอะปังนี่มายังไงครับผมงั้นโหนกกับปังไม่ไหวนะไม่ไหวงงๆอ่ะฟังประหลาดมากเลยครับไม่พอไม่พออย่างแรงเลยครับผมไม่พอแล้วไปเจอพี่ซูเมธยังไงพี่ทำงานเดียวกันเลยกับมี่อยู่ดีๆอ่ะผมอ่ะทำงานกับมี่อยู่แล้วทำมาร์เก็ตติ้งนะสมัยก่อนไม่ค่อยเกี่ยวกับดนตรีเลยสมัยนั้นทำกรัมมี่เนี่ยถามว่าเขาทำอะไรผมเมืองไทยนะครับเพิ่งมีซีดีเข้ามาในประเทศไทยเพิ่งรู้จักคำว่าคาราโอเกะเนาะเพิ่งรู้จักเลเซอร์ดิสรู้จักเลเซอร์ดิสใช่ไหมครับที่เป็นแผ่นใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำแล้วเพราะมันแพงมากวัตถุดิบมันต้นทุนมันสูงใช่ผมก็ทำมาร์เก็ตติ้งอยู่เนี่ยแล้วก็มีอีกใช่ทำพวกอัลบั้มพิเศษพวกเพลงที่มันเป็นเพลงสากลเพลงนอกจากดิสนีย์อย่างเงี้ยแล้วให้พี่เบิร์ดพี่แอมมาร้องเงี้ยติดต่อประสานงานโปรดักต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศผมก็ไปทำตรงนั้นแหละแล้วก็ไปเจอพี่เมธพี่เมธเขาเข้ามาทำเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ครับครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมผมว่าไม่ได้ดนตรีไม่เกี่ยวเลยนะครับเขาเป็นอาร์ตไดผมทำงานเงี้ยเวลาจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างก็ต้องไปนั่งคุยงานกันรู้จักครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่เมธร้องเพลงเพราะจนวันนึงอ่ะโอ้โหรู้จักกันไปนานแล้วจะทำงานอยู่แกรมมี่ความวันนึงไม่ได้ยินเอ๊ะใครร้องเพลงวะสมัยก่อนแกรมมี่อยู่ที่สุขุมวิท39ครับพี่เมฆก็นั่งเล่นอยู่ชั้นล่างเสียงเขาเป็นโถงมันจะลอยขึ้นมาชั้น4ครับใครเล่นดนตรีวะกดลิฟต์ลงไปดูเอ้าไอ้เมฆนี่ว่ะคือร้องเพลงเพราะจากนั้นก็ได้รู้จักกันแล้วก็ชวนกันไปเล่นดนตรีกลางคืนร้านแรกที่ไปเล่นเนี่ยชื่อ Time Bottle ร้านเนี้ยอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยตรงข้ามกับช่อง5สนามเป้าอันเนี้ยร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบผลิตโอ้ศิลปินมาตั้งหลายคนนะครับคุณอุ๊หฤทัยอะไรก็มาสนุกเลยพี่เรื่องราวมันมากเลยเดี๋ยวขอเบรกคู่ครับพี่ปังเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่ปังกันต่อครับได้ครับ